สบายดีท่านผู้ชมขอสมใจคำปานดวงวิไลเด็กบ้านนอกสู่ชีวิตจากตอนยังน้อยๆย่างไปโรงเรียนเกือบ10กิโลเมตรด้วยเส้นทางที่ทุรกันดารแต่ว่ามีมักบานเป็นแสงสว่างให้สู้ต่อไปจนสุดท้ายก็สามารถสมบังก้าวสู่เมืองใหญ่ติดทีมในลีกสูงสุดของสปป.ลาวติดทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน19ปีและได้ศึกษาต่ออยู่ที่วิทยาลัยที่ว่ามีชื่อเสียงในลาวเฮาได้สำเร็จถือเป็นอีกเรื่องราวที่น่าประทับใจสำหรับนักกีฬาใจสู้จนประสบความสำเร็จและกลายเป็นแบบอย่างของหลายๆคนสำหรับคำปานหลวงวิไดนักเตะบ้านนอกจากเมืองสมุยแขวงสารวันกำเนิดในครอบครัวทุกยากแต่ว่ามีหัวใจที่รักมากในกีฬาวานเตะเป็นชีวิตจิตใจโดยมีคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเนาะได้มาเป็นไอดอลและมีมากบานที่ว่าเป็นความหวังของตัวเองนั่นเองเมื่อว่าถึงชีวิตในวัยเด็กของคำปานคำปานเล่าว่าเป็นอุปสรรคที่ให้ตัวเองเข้มแข็งเพราะว่าตอนยังน้อยๆเมื่อต้องได้ย่างไปโรงเรียนโรงเรียนก็อยู่ไกลจากเฮือนเกือบ10กิโลเมตรนั่นเองโดยเฉพาะในเวลาฝนตกเหมือนมีความยุ่งยากหลายเนื่องจากเส้นทางเป็นเส้นทางที่ทุรกันดารโดยเฉพาะเป็นเส้นทางแดงเฮ็ดให้มีขี้ตมต้องได้ปลดเกือบและก็จ้อนส่งย่างไปโรงเรียนเพื่อบ่ให้เครื่องนุ่งเปื้อนจนถึงในปีม.6ถึงม.7จึงมีรถจักรขี่แต่เมื่อฝนตกก็ต้องได้ยุ่งยากอีกครั้งหนึ่งเพราะเส้นทางเปื้อนสังจุดดังกล่าวบอกว่าตัวเองท้อหรือว่าก็ท้ออีดีแต่ว่าบ่สามารถถอยได้เพราะอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวเองฮักที่สุดนอกจากครอบครัวก็คือกีฬาบานเตะนั่นเองที่ว่าได้มีการผูกพันกับตัวเองมาตั้งแต่ยังน้อยเพราะว่าได้ดิ้นกีฬาบานเตะมาตั้งแต่ยังน้อยดิ้นตอนตากฝนแน่ตอนตากแดดกันแน่ถึงว่าตัวเองจะมีพรสวรรค์และครอบครัวก็บ่ได้หั่งมีคือกับคนอื่นบ่สามารถส่งเสริมตัวเองในด้านนี้ได้จึงต้องอาศัยการฝึกซ้อมหลายๆและมีความอดทนพยายามหลายกว่าคนอื่นหลายๆเท่าเพื่อให้คนอื่นได้เห็นถึงความสามารถของตัวเองนั่นเองนั่นก็เป็นบทกล่าวของคำปานในตอนยังน้อยๆเนาะซึ่งแน่นอนว่าคำปานก็ได้สู้ชีวิตแบบนั้นอยู่มาหลายปีพอสมควรจนถึงปี2017ฝันของคำปานก็เริ่มสดใสขึ้นเมื่อเราได้มีการอัดคลิปกันเดาะหวานที่หลายคนเห็นแล้วถึกใจแล้วก็มีเพลงหนึ่งก็คือสปอร์ตอัปเดตเนาะได้นำเอาเรื่องราวและทักษะกันเดาะหวานของคำปานไปเผยแพร่จนเฮ็ดให้สาวเราเป็นที่รู้จักกับคำปานในปีนั้นเพราะว่าในปีนั้นคำปานเป็นเด็กบ้านนอกผู้ที่มีทักษะกันเดาะหวานที่โดดเด่นและมีการลอกล่อหวานที่แปลกมูเนาะซึ่งก็เป็นถึกใจของแฟนหวานกันดีๆในปีนั้นจนก้าวมาถึงเดือนมีนา2018คำปานก็ยิ่งมีความหวังหลายขึ้นเมื่อทางด้านนางพิจิกาบุญกว้างหรือมาดามโบซึ่งเป็นในนามประธานสโมสรเวียงจันทร์ยูไนเต็ดในตอนนั้นเพิ่นก็ได้เห็นถึงความสามารถของทางด้านคำปานก็ได้เชิญคำปานมาแสดงทักษะในการเลาะบานเองและก็ร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรเวียงจันทร์ยูไนเต็ดเพื่อเข้าร่วมการแข่งบาเตะซีเซาในระหว่างวันที่24-28มีนา2018ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งในระหว่างนั้นคำปานก็ได้รับโอกาสที่โวมีมือลืมกันเลยเพราะว่าได้ลงฝึกซ้อมกับสโมสรที่ว่ามีคู่ฝึกและมีนักเตะที่มีสีสันดีกันและก็ร่วมฝึกซ้อมกันอย่างถูกวิธีตามหลักการของครูฝึกนั่นเองรวมทั้งยังได้ลงสนามแข่งขันในสนามที่ได้มาตรฐานสากลก็คือได้แข่งขันกับทีมลาวออสตาในนัดมิตรภาพอยู่ที่สนามกีฬาเจ้าอานวงซึ่งนั้นคำปานก็สามารถยิงประตูทำอิฐจากจุดโทษให้กับเวียงจันทร์ยูไนเต็ดคนที่ว่าจะได้ฉลองประตูได้การแลนไปกอดมาดามโบผู้ที่ว่าให้โอกาสครั้งนี้และเป็นการให้โอกาสอย่างยิ่งใหญ่กันเลยต่อจากนั้นคำปานก็ได้เดินทางกลับบ้านและก็มีหมู่เพื่อนได้มาต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแน่นอนโอกาสมันบ่ได้มีเสมอไปสำหรับคนที่อยู่บ้านนอกหน่อยเหตุให้ครับคำปานก็ได้หายหน้าหายตาไปหลายพอสมควรอย่างไรก็ตามในระยะเวลาดังกล่าวคำปานก็ได้นำเอาประสบการณ์จากเวียงจันทร์ยูไนเต็ดไปฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองเกือบว่าทุกๆมื้อกันเลยก็ว่าจะแดดหรือฝนก็ได้ซ้อมกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2019คำปานก็ได้รับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่เหมือนสวรรค์ประทานให้เมื่อทางด้านสพันบานเตะแห่งชาติลาวได้มีการร่วมมือกับบริษัทอาริอันประกันภัยลาวและมีการจัดคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปร่วมโครงการอาริอันเอ็กซ์โป
แคมป์เพื่อหาผู้ชนะไปร่วมค่ายฝึกซ้อมกับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกสโมสรซ้ำนำของโลกอยู่ที่ประเทศเยอรมันนั่นเองซึ่งว่าการคัดเลือกครั้งนั้นก็มีการคัดเลือก2ในเนี่ยคือในเนี่ยทวีตคัดเลือกอยู่ที่สปป.ลาวเฮาคำปานโกโบเฮ็ดให้แฟนบานผิดหวังคว้าชนะเลิศในการคัดเลือกสบายดีน้องซื่อเอาคำปานดูเป็นไรมาจากเมืองสมุยแรงชาลวันอายุ15ปีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองได้ตามความฝันได้สำเร็จแล้วก็ต้องขอขอบใจทางครอบครัวที่คอยสนับสนุนมาตลอดแล้วก็หมู่เพื่อนทุกคนที่ว่าเชื่อในตัวเขาเริ่มเล่นแต่อยู่5ปีก่อนที่ว่าจะไปคัดเลือกรอบที่2ไปคัดเลือกอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนยังปรากฏว่าคำปานสามารถติด1ใน6ผู้ชนะเลิศและสิทธิ์ไปเข้าแคมป์การฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศเยอรมันกับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกอย่างสมใจในเดือนสิงหาคม2019ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็ได้รวมกิจกรรมต่างๆและก็มีการฝึกซ้อมกับคณะครูฝึกของบาเยิร์นมิวนิกอย่างไกลสิทธิ์ซึ่งก็มีนักเตะเยาวชนในระหว่าง 14-16 ปีจากชาวกว่าประเทศจำนวน50คนเข้าร่วมในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งคำปานก็ได้เล่าประสบการณ์ในครั้งนั้นว่าต้องขอบใจบริษัทอาริอันประกันภัยและก็สะพานบาดเตะแห่งชาติลาวที่ว่าได้ให้โอกาสได้ไปถึงประเทศเยอรมันซึ่งการเข้าแคมป์ครั้งนี้ก็ได้มีรู้สึกตื่นเต้นหลายเพราะได้พบหมู่ชาวต่างประเทศจากทั่วโลกที่ชนะเลิศในรอบคัดเลือกได้สามารถและมีความสามารถหลากหลายที่มาแลกเปลี่ยนกันส่วนมือต่อมาทางคณะครูฝึกสโมสรบาเยิร์นมิวนิกก็ได้มาสอนเทคนิคต่างๆในการดิ้นบานเตะให้อีกด้วยโดยเฉพาะก็แมนยังได้ไปเยี่ยมยามสนามอาริอันอาเดน่าซึ่งเป็นสนามในบ้านของบาเยิร์นมิวนิกสโมสรชั้นนำของสบุนเดสลีกาเยอรมันรวมถึงยังได้ไปเบิ่งขันแซมและของทีละนึกของสโมสรดังกล่าวอีกด้วยคำปานกล่าวอีกว่าพิเศษในมื้อสุดท้ายของการไปบาเยิร์นมิวนิกครั้งนี้ก็คือวันที่27สิงหาคม2019ก็ยังได้ไปเบิ่งตัวแทนนักเตะของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกที่ว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังและก็มาแจกลายเซ็นโดยเฉพาะแมนเทียโกอันคันทาร่ากองกลางของบาเยิร์นมิวนิกในตอนนั้นนะซึ่งปัจจุบันเพิ่นก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะสำหรับเทียโกส่งผลก็มาเล่าประสบการณ์การเป็นนักเตะต่างๆให้ฮู้รวมถึงการถ่ายรูปและการแจกลายเซ็นให้กับบรรดานักเตะเยาวชนที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนั้นนั่นเองเป็นเวลาที่ว่าน่าประทับใจหลายที่สุดนอกนั้นก็ยังมีทางครูฝึกที่ว่าเคยเป็นครูฝึกของนักเตะที่ว่ามีชื่อเสียงอย่างอาร์เยนด็อกเป็นฟองลีวอรี่สองนักเตะที่มีชื่อเสียงของโลกที่เป็นตำนานไปแล้วในปัจจุบันเพิ่นมาชี้สอนให้กับนักเตะพวกเฮาอีกด้วยอันก็เป็นบทกล่าวของคำปานที่ว่าได้ไปประสบการณ์ในบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองI very enjoy the camp. And are you excited to go to Munich? Yes, I am very excited to be there. That's my dream. หลังจากนั้นคำปานก็ได้เดินทางกลับประเทศและก็กลายเป็นที่โฮจักของวงการบาสเกตลาวจนถึงปี2020คำปานก็สามารถติดหนึ่งในทีมชาติของลาวเฮาในผลเยี่ยมเกิน16ปีเข้าร่วมการขันบานเตะซิงแซมแห่งชาติอาซี2020รอบคัดเลือกนั่นเองแต่น่าเสียดายคำปานโวนะครับโอกาสลงสนามอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาคำปานก็ได้โอกาสไปดิ้นให้กับสโมสร KPS เข้าร่วมการขันบานเตะในหุ่นเยี่ยมเกิน15ปีซิงขันบานเตะสะพานบานเตะแห่งชาติลาวและก็เข้าร่วมในบานเตะลาวลีก2อยู่ที่นครหลวงวิจันทร์แต่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆกันเลย
อย่างใดก็ตามเข้าสู่ปี2021คำปานก็บ่ได้รับโอกาสแข่งขันเนื่องจากว่ามีโควิดเข้ามาเฮ็ดให้ลาวเฮาบ่สามารถจัดการแข่งขันได้จนเข้าสู่ปี2022กลายเป็นปีทองและปีที่คำปานประสบผลสำเร็จที่สุดเนาะหลังจากที่ว่าเรียนจบม.6 มาก็ได้ขึ้นมาอยู่มนครลำจันโดยการซัพพอร์ตของทานภาชิกผู้ช่วยครูฝึกของสโมสรเมืองฮาดยูไนเต็ดได้เอิ้นคำปานมาฝึกซ้อมกับสโมสรเมืองฮาดยูไนเต็ดและก็ได้ให้โอกาสลงแข่งขันในรายการปานเตะนครหลวงลีก2ที่หาก็จบไปเมื่อบ่ดลวันนี้คำปานก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งพาทีมคว้าแชมป์ปานเตะนครหลวงลีก2ประจำปี2022ไปได้สำเร็จพิเศษทานภาชิกเพิ่นยังทรงเสียให้กับคำปานได้เรียนต่อวิชาชีพกับ UT วิทยาลัยลาวอเมริกาซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ว่ามีชื่อเสียงในลาวเฮานั่นเองจึงก็ขอสมเชยกันแล้วกันสำหรับจังหวะนี้ปัจจุบันคำปานอายุ18ปีกันแล้วยังได้รับโอกาสย้ายจากเมืองฮาดยูไนเต็ดหลังจากที่ว่าสำเร็จภารกิจก็ได้ย้ายมาดินให้กับสโมสรเวียงจันทน์ FCได้ลงแข่งขันในการแข่งขันลีกสูงสุดของสปป.ลาวเป็นนัดธรรมิตรก็คือในการแข่งขันบานเตะเป๊ปซี่ลาวลีก1นัดที่ว่าพาเวียงจันทน์ FC บุกไปเสมอกองทัพ FC ไป 1-1 อยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัก5เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองยังบ่พอเท่านั้นล่าสุดในวันที่27มิถุนายน2022สหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวก็ยังได้ประกาศ25รายชื่อนักเตะคนสุดท้ายที่ว่าผ่านการคัดเลือกของทีมชาติลาวเฮาในรุ่นอายุบ่เกิน19ปีเพื่อเข้าร่วมการแข่งบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในรุ่นอายุบ่เกิน19ปีประจำปี2022อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองในระหว่างวันที่2-15กรกฎาคม2022ปรากฏว่ามีสื่อของคำปานติด1ใน25นักเตะดังกล่าวซึ่งจะออกเดินทางไปในวันที่29มิถุนายน2022นี่เองหลังจากเที่ยวผ่านทุกที่ยากลำบากมาถึงปัจจุบันคำปานก็ได้ให้ทัศนะว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้มันบ่แม่นเรื่องง่ายกันเลยต้องแลกมาด้วยความอิดเมื่อยความเสียสละและน้ำตาเพราะว่าในระยะทำอิดน้องก็มาได้มาคัดเลือกอยู่ที่นครหลวงจันทน์ก็ขี่รถจากบ้านจากเมืองสมุยหานครหลวงจันทน์ใส่เวลาเกือบ11ถึง12ชั่วโมงก็คือขี่รถมานี่ฮ้อนมื้ออื่น 5:00 นและเตะบานมื้ออื่น 3:00 นแรงก็ที่ว่าเตะบานสำเร็จแล้วก็กลับบ้านในเวลา 7:00 นแรงเพราะว่าย่านขาดเฮียนเพราะต้องได้ขี่รถหลายชั่วโมงแต่เจ้าดังใดใจมักและมีความใฝ่ฝันทางด้านนี้ถึงว่าครอบครัวจะบ่มีแต่มีใจที่มักมีใจสู้กีฬาบานเตะเข้าเส้นเลือดกันแล้วก็ต้องเฮ็ดให้ถึงสุดๆกันเลยในที่สุดน้องก็สามารถประสบผลสำเร็จในระยะหนึ่งนั่นเป็นบทกล่าวล่าสุดของคำปานที่ว่าได้บอกกับทีมงานของพวกเฮานั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกนักเตะที่น่าชมเชยจากนักเตะบ้านนอกครอบครัวทุกยากต้องได้ดิ้นรนหาโอกาสเพื่อให้เส้นทางที่ตัวเองผ่านไปเป็นจริงจนในที่สุดก็สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นนักเตะทีมชาติลาว U19 U16 ในการก้าวสู่สโมสรในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาและที่สำคัญก็ยังได้มาศึกษาต่ออยู่ที่วิทยาลัยที่ว่ามีชื่อเสียงของลาวเฮาอีกด้วยสำหรับคำปานก็ขอช่วยพัฒนาตัวเองต่อไปหักษามูลเสื้อเสื้อว่าในมือใดมือหนึ่งจะสามารถก้าวสู่ทีมชาติลาวสุดใหญ่และก้าวสู่นักเตะอาชีพอย่างสม